ไปดูกรณีของเมกกับโปรเจกต์นะ 350,000 ล้านบาทตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของทางภาครัฐนะครับก็ตัว G นะหรือ Government Spending บน Equation หรือว่าสมการ GDP ก็ถือเป็นส่วนสำคัญนะฮะล่าสุดคุณสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง3ช่วงนะฮะวงเงินรวม 21,832 ล้านบาทโดยระบุว่าขณะนี้ทางกระทรวงคมนาคมได้มีการนำส่งส่วนต่อขยายช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนี่นะฮะระยะทาง 8.84 กิโลเมตรวงเงิน 6,468 ล้านบาทไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยคาดว่าจะได้รับการพิจารณาจากครม.เนี่ยภายในช่วง 1-2 เดือนต่อจากนี้ขณะเดียวกันอีก2ช่วง คือส่วนต่อขยายตลิ่งชันศาลายาระยะทาง 14.8 กิโลเมตรวงเงิน 1,670 ล้านบาทรวมถึงส่วนต่อขยายช่วงตลิ่งชันสิริราชนะครับระยะทาง 5.7 กิโลเมตรวงเงิน 4,694ล้านบาทว่าขณะนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.ก็อยู่ระหว่างการปรับรายละเอียดและจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการรฟท.นี่นะฮะภายในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คาดการว่าจะนำเสนอต่อครม.ได้ภายในช่วงเดือนกันยายนในส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีแดงทั้ง3ช่วงดังกล่าวนะครับคาดการว่าจะสามารถเปิดประกวดราคาได้ภายในปีนี้เลยครับโดยจะใช้เงินกู้ภายในประเทศมาเป็นเงินลงทุน อันนี้ครับก้อนแรกก้อนแรกก้อนแรกใช่ไหมเป็นสายสีแดง3ช่วงนะฮะครับก็จะเป็นส่วนต่อขยายนี่ถ้าเสร็จแล้วนี่โอ้โหมันจะเป็นการเชื่อม2เมืองมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครนะทางทิศตะวันตกครับก็จะเป็นศาลายาศาลายานะฮะครับอำเภอศาลายาจังหวัดนครปฐมนะฮะทางทิศเหนือของกรุงเทพครับก็จะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตซึ่งในบริเวณเดียวกันนั้นเองก็จะมีอย่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพแคมปัสรังสิตใช่ไหมใช่มีมหาวิทยาลัยรังสิตเองใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นเมืองทางการศึกษาขนาดใหญ่สองเมืองเชื่อมต่อกันใช่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นในส่วนของสายสีแดงส่วนต่อขยายทั้งสามช่วงนะครับแต่มันมีอีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับไทยจีนนะครับเฟสที่2นะครับช่วงนครราชสีมาหนองคายนะครับระยะทาง356กิโลเมตรนะครับวงเงินนะครับ 330,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ภายในเดือนกันยายนนี้เช่นกันนะครับโดยปัจจุบันนะฮะรฟท.ได้ออกแบบโครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คาดว่าจะเปิดประกวดราคาได้ภายในปี2017แล้วก็มีแผนจะเปิดใช้บริการในปี2072นั่นเองนะครับนี่เป็นก้อนที่2อีก 330,000 ล้านบาทโคราชหนองคายนะรถไฟความเร็วสูงครับคือฝั่งสปป.ลาวเชื่อมไปจีนเนี่ยเขาเสร็จแล้วเขาเสร็จแล้วของเราก็หวังว่าจะเร่งก่อสร้างแล้วก็เอาไปปลั๊กอินเอาไปต่อรางนะฮะกับฝั่งกระนู้นนี่น่าสนใจนะคือเอาล่ะด้วยแผนแม่บทที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการสร้างจากใต้ขึ้นเหนือใต้ขึ้นเหนือใต้ขึ้นเหนือคือหมายถึงล่างขึ้นบนนะฮะซึ่งจุดศูนย์กลางอาจจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือกรณีนี้เป็นที่นครราชสีมาเอาล่ะก็ถือว่าโอเคนะมาช้ายังดีกว่าไม่มานะแต่ถ้ามันยืดหยุ่นนะและจะน่าสนใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมคือเริ่มก่อสร้างจากหนองคายแล้วไล่ลงมานะเพื่อที่เราอาจจะได้ไปเชื่อมต่อกับระบบรางของฝั่งสปป.ลาวก่อนใช่ไหมแล้วค่อยๆทำขยับลงมาทีละสถานีอย่างน้อยเนี่ยเรายังมีโอกาสได้เป็นเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการส่งออกสินค้าหรือแม้กระทั่งการนำเข้านะฮะก็อาจจะใช้หนองคายอาจจะใช้อุดรธานีเป็นศูนย์กระจายใช่ๆนั่นเองก็ได้อีกเหมือนกันแต่เอาละว่ากันไปตามแผนครับนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็ระบุถึงกรณีดังกล่าวว่าการประมูลงานเมกะโปรเจกต์2โครงการใหญ่มูลค่า 350,000 ล้านบาทข้างต้นนั้นเนี่ยถือว่าออกมาเร็วกว่าแผนเดิมที่วางเอาไว้โ
ดยกลุ่มรับเหมาขนาดใหญ่ก็จะได้ประโยชน์นะครับจากการแบ่งสัญญาที่กระจายงานกันออกไปซึ่งกลุ่มที่มีสภาพคล่องและมีกระแสเงินสดดีนะฮะมีอยู่4บริษัทประกอบด้วย1คือบริษัทชอกันช่างจำกัดมหาชนหรือว่า CK ทั้งนี้ให้ราคาเป้าหมายนะครับไว้ที่26บาทบริษัทซีโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนหรือสเต็กราคาเป้าหมาย12บาท20สตางค์บริษัทซีวิลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนหรือหุ้นซีวิลราคาเป้าหมาย2บาท20สตางค์และบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนหรือหุ้น Unique นะครับตรงนี้อยู่ระหว่างการประเมินราคาเป้าหมายครับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์ก็คือบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยนะครับก็มองว่าในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับรัฐบาลก็จะมีการเร่งเปิดประกวดราคาโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการนะครับหลังจากที่พรบ.งบประมาณปี2017มีผลมาครับใช้ตั้งแต่26เมษายนที่ผ่านมาซึ่งหากมีการประกวดราคาตามแผนที่วางไว้นะครับมองว่าหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็จะมีความโดดเด่นนะครับจากการที่จะมีการเข้าประกวดราคาและก็มีแนวโน้มได้รับงานมากกว่ารายอื่นๆ อันนี้มองไปที่ตัวของชอการช่างอันนี้โดดเด่นสุดนะครับเพราะว่ามีโอกาสมากสุดโดยแนะนำเป็นซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมาย29บาทแล้วก็อีกหนึ่งบริษัทก็คือตัวของสเต็กเองนะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรครับให้ราคา10บาท60สตางค์นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่จะช่วยพยุงในเรื่องของเซนติเมนต์ไปได้ในระยะหนึ่งก็สำคัญนะฮะเรื่องนี้ควรจะต้องรีบมีการพิจารณาครับนะฮะเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนในส่วนของกระบวนการประมูลกันต่อไปนะฮะแล้วก็ประมูลแล้วเสร็จเนี่ยมันจะได้เริ่มก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการนะฮะซึ่งพอเริ่มดำเนินการแล้วเนี่ยแน่นอนการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมันถึงจะเริ่มต้นขึ้นได้นะฮะมีการจัดซื้อจัดจ้างก็หวังว่าจะเกิดขึ้นได้โดยเร็วน่าจะเป็นปัจจัยช่วยกระตุ้นจุด GDP ของเราได้บ้างไม่มากก็น้อยนะ